อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูหมูฝอยมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่หมูส่วนนอกต้มสุกฉีกเป็นเส้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดพอเหลืองใส่หอมแดงซอยทอดต่อจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักจนเย็นใส่งาขาวคั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมูฝอย